สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพรนสสบดีที่28เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลมให้หัวข้ออย่างนี้ครับ8ปีนายกประยุทธ์เริ่มต้นอย่างนี้ครับทักษิณน,นี่แม่เหมือนหมาเหา่าเครื่องบินหนักขึ้นทุกวันนะครับ คือตั้งแต่ส่งลูกสาวเข้ามาหวังว่าจะให้สืบต่ออำนาจโกงก็ขยันออกคลับเฮาส์แล้วก็โปรโมทคอกซ้จริงๆเลยนะครับเฮาใสแต่นายกประยุทธ์อยู่นั่นแหละครับชาวบ้านในค้นห,หูรำคาญรู้ไหมครับนี่จะเกิดเป็นตามถนนแล้วก็ปานนี้ถูกสาดด้วยน้ำหน่อไม้ดองเข้าไปแล้วอะครับจะได้หายคันขี้เลือนแล้วก็หยุดเห่ากันสักทีหนึ่งแล้วแบบนี้แหมข้อเพื่อไทยเนี่ยจะแลนสไลด์ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าเท่ากับแบร์ไตให้ชาวบ้านเนี่ยก็เห็นหมดแล้วนะครับเ้ยเฮ้ย ไอ้แม้มันกลัวลุงตู่จนขี้ขึ้นสมองเลยป่ะถึงได้หาวใส่ทุกวันอย่างนี้นะครับอ่ะก็ลองคิดดูลองคิดดูสิครับเคยเห็นใครที่อิจฉาขอทานแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดถึงหยิบยกมาวิจารณกันถึงทุกวี่ทุกวันบ้างหรอครับมีไหมครับเห็นมีแต่คนอิจฉาคนเก่งกว่าเท่านั้นแหละครับหรือไม่ก็อิจฉาในทุนที่รวยกว่าแล้วก็หยิบยกขึ้นมาด่าว่ามาวิาพากษ์วิจารณเขาด้วยความอิจฉาริษยากันอันนี้เห็นเนยอะ เรียกว่าความเก่งความรวยของคนเนี่ยเข้าไปกดทับโหัวอกหโัวใจมีโอกาสเป็นต้องยกขึ้นมากระแนกกระแนมีโอกาสเป็นต้องหยามเย,ย้ยมีโอกาสต้องวิจารณ์เขาต่างๆนานา,น,านานาทุกครั้งไปนะครับอย่างทักสินนี่ก็เหมือนกันหมายมั่นปั้นมือบอกว่าเลือกตั้งบัตรสองใบเที่ยวนี้เนี่ยคอกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่ๆน,นะครับมับ่นใจถึงขั้นบางตัวลูกสาวเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีสืบต่ออำนาจครอบครัว เอาอย่างนั้นกันเลยพักที่จะลงตลาดเลือกตั้งเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับหมายความว่าตัวแข่งที่จะเข้าไปเบียร์อำนาจเป็นรัฐบาลเป็นนายกก็มีเป็นร้อยเหมือนกันแต่ทักษิณเนี่ยไม่พูดถึงไม่วิจาร์ใครสักคนเดียวเจาะจงเฉพาะนายกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นแหละครับคำถามคือว่าเพราะอะไรนะครับคำตอบคือเพราะคนอื่นเนี่ยทักษิณไม่กลัวก็เลยไม่ให้ราคาที่จะยกมาพูดถึงกลัวแต่นายกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นแหละครับ นั่นแปลว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยที่หวังเนี่ยจะต้องกลายเป็นตัวแลนที่สไลด์ลงรูท่อกระเพาะนายกป,ประยุทธ์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นทักษินถึงต้องเหา่าทักษินถึงต้องหอนไม่เว้นวางไงล่ะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับหมาเห่าเครื่องบินแงนเมื่อยคอไปเป,เปล่านะครับเพราะว่านายกใน,ยนอยู่ที่สูงแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้ให้ราคานะครับแค่จะจุปากก็มากไปแล้วนะครับสําหรับคนโกงที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แบบนี้นะครับ แม่เห็นมีการกระเทียบเปรียบเลยบอกว่านายกโง่อะนายกฉลาดช่างไม่สำนึกในกาลาหัวบ้างเถะเลยแหละครับคนโง่อย่างพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทั้งอยู่เหนือทั้งในรัฐธรรมนูญมาได้ร่วม8ปีก็ยังเป็นอยู่แต่คนฉลาดอย่างทักษิณเนี่ยกลับเป็นสัมภเวสีเป็นผีเร่ร่อนจนถึงขณะนี้เนี่ยร่วม20ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าจะไม่มีบุญวาสนาแม้กระทั่งกระดูก จะได้กลับมาฝังในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงก่อร่างสร้างชาติเอาไว้นะครับก็คงจะได้เห็นการใกล้สิงหานี้นะครับเชื่อว่าไอ้พวกมือกฎหมายรับใช้โจรในข้อกนั่นแหละครับจะครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา158แล้วที่บอกว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิงหาที่จะถึงนี้ ประยุทธ์ต้องลงจากเก้าอี้นายกเป็นต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนี่แหละครับประเด็นตรงนี้แหละครับทักษิณนี่หยิบเรื่อง8ปีของนายกเนี่ยมาเห่าเมื่อวานสื่อน,นี้ให้หมาหน้าคลับเฮาส์หอนรับกันไปอภิทโทษอภิถังแมวเอ้ยก็สมแล้วนะครับที่ฉลาดจนไม่มีแผ่นด,ดินจะอยู่กันนะครับถูกมือกฎหมายในคอกเนี่ยหลอกแดกอีกแล้วครับเรื่องกฎหมายนั่นนะนักกฎหมายสำนักดอนไหหลอดจะบอกให้เอาบุญนะครับ จะหยิบเอาเฉพาะคําเฉพาะประโยคในวรรคในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งมาทึกทักแล้วก็สรุปเอาตามที่ใจต้องการเนี่ยมันไม่ได้และอย่างนั้นแหละครับมันไม่ได้หรอกครับจะต้องย้อนไปดูมาตั้งแต่ว่าความเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยคืออะไรคือการมีอํานาจอธิปไตยสูงสุดทั้งอํานาจบริหารอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการใช่ไหม แล้วก็ต้องไปดูคําพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี2546ที่องค์คณะเนี่ยมีคําวินิจฉัยประเด็นรัฐาธิปัตย์เป็นมาตรฐานเอาไว้และคําพิพากษาฎีกาต่อต่อมาก็ยึดตามแนวนะั้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องไปดูคําวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นให้ตีความคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าหัวหน้าคอสชอถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ น,นั้นด้วยนะครับต้องไปดูกันเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปอ้างบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ6ที่ระบุว่ารัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งในมาตรา98วงเล็บ15เขาเขียนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับต้องไม่เป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนี่แหละครับ และสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคำบิรใิชัยออกมาเป็นเอกฉันสรุปประเด็นได้นะครับว่าตำแหน่งหัวหน้าคสชเนี่ยมาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสชเพื่อบริหารราชการแผ่นดินจะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าคสช เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจและเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐาธิปัตดซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยเห็นได้จากการออกประกาศและคำสั่งหลายฉบับหัวหน้าคอสชอไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใดท,ทั้งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมายไม่มีกฎหมายกำหนด กระบวนการวิธีได้มาหรือการเข้าสู่การดำรงตำแหน่งโดยมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศและประชาชนดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าคอสชอจึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะงานทนองเดียวกันกับพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามมาตรา98วงเล็บ15ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ60ประกอบมาตรา98วงเล็บ15อาศัยเหตุผลดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันนวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุที่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 1 7 0วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา1 6 0วงเล็บ6และมาตรา9 8วงเล็บ15นี่แหละครับคุณเปลบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเนี่ยครับองค์ประกอบทางกฎหมายเพียงคร่าวๆที่ผมอยากจะยกมาให้เข้าใจกันว่าอย่าอ่านเฉพาะ รัฐธรรมนูญเฉพาะวรเฉพาะตอนแล้วไปสรุปฟันธงไปในทางที่ตัวเองต้องการเท่านั้นไม่ได้นะครับต้องอ่านให้หมดครับอ่านให้หมดอ่านให้จบแล้วก็อ่านให้ครบความเพราะว่าแต่ละคําในกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายเชื่อมโยงต่อติดไปอย่างมาตราอื่นๆอีกมากที่จะต้องนํามาประมวลมาประกอบความสู่การวินิจฉัยสรุปในที่สุดนะครับเช่นเรื่อง8ปีของนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ย มาตรานี้มันมีทั้ง4วรรคนะครับแล้วเขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับแต่พวกนักกฎหมายในคอกเนี่ยกลับไปหยิบเอาเฉพาะวรรคเดียวที่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่คือหยิบมาเฉพาะประโยคนี้นะครับแล้วก็มาตีขลุ่มเอาเฉพาะตรงนี้แล้วก็เปล่าร้องชี้นําอ้างรัฐธรรมนูญโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าเห็นไหมประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่สิงหาปี57 จะครบ8ปีสิงหาปีดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นต่อไปไม่ได้แล้วต้องลงคนอ่านกฎหมายเฉพาะวรกที่ยกมาให้ดูเนี่ยก็ร้องเออจริงด้วยแต่มันไม่ใช่หรอกครับรัฐธรรมนูญมาตรา158ทั้ง4วรกเนี่ยมีดังต่อไปนี้ย้ำว่าทั้ง4วรกนะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบ เป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันวักต่อมาครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ราวักต่อมาครับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็วักสุดท้ายครับนายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งนี่แหละครับคุณเปลบอกว่าถ้าอ่านให้ครบนี่นะครับจะต้องร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยนะครับคืออย่างนี คือ8ปีของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และก็มาตรานี้ระบุถึงเนี่ยนะครับต้องอยู่ในข่ายที่บอกว่านายกรัฐมนตรีคนนั้นต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159นะครับและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมบราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีสองวรกนี้นะครับสองวรกนี้และทีนี้ ช่วงปี57จนถึงปี62เนี่ยคนที่เป็นนายกคอสชอก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับได้รับการแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา159หรือเปล่าล่ะครับมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกคอสชอหรือเปล่าล่ะครับก็ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็ชัดเจนแล้วครับตามตัวอักษรเลยทีเดียว,วนะครับนายกตามมาตรา158ดเนี่ยหมายถึงนายกที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นายกคนนั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรต้องให้ความเห็นชอบคือต้องมาจากนายกตามญชีเลือกตั้งของพรรคที่เสนอขึ้นไปนั่นแหละครับและนายกคนที่ว่านี้เนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั่นคือผลเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกคสชจะนับ เป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญปรับเข้าตามมาตรา158แบบนี้ไม่ได้ตอนเมื่อเลือกตั้งแล้วนั่แหละครับสภาผู้แทนก็โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีและมีประธานสภาผู้แทนเนี่ยรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562แล้วนั่แหละครับผลเอกประยุทธ์เพิ่งจะเป็นนายก ตามรัฐธรรมนูญอยู่ในกรอบกฎหมายมาตรา158และมาตรา159ซึ่งจะครบ4ปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้สรุปอย่างนี้ครับคุณเปรบอกว่าตูตลาดแตกเนี่ยนะครับเป็นต่อไปได้อีก4ปีครับจนถึงปี2570นู่นเลยนะครับนี่เลยครับผมเนี่ยพูดผิดตรงไหนเลยครับถ้าเกิดพูดผิดตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงกันเลยครับ